ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆรวมถึงกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่11ขึ้นเมื่อวันที่26และ27สิงหาคม2564ภายใต้แนวคิดคุณธรรมวิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบและชมนิทรรศการความรู้กลางและนิทรรศการสื่อองค์ความรู้ของภาคีเครือข่ายได้เสมือนจริงการจัดงานครั้งนี้ได้สร้างการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กรและพื้นที่ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดใน4ภูมิภาคจาก6กลุ่มเครือข่ายทำให้ปรากฏเป็นรูปธรรมได้แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมวิถีใหม่ที่ยั่งยืนและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมเพื่อรวบรวมมานำเสนอและหาข้อสรุปในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่11นี้กิจกรรมสำคัญในงานวันแรกประกอบด้วยการต้อนรับผู้เข้าชมงานด้วยเวทีแบบเวอร์ชวลการนำเสนอรายงาน10ปีการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมพิธีเปิดงานและปาฐกถาคุณธรรมวิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมการแสดงพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและบันทึกภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ฟังกระบวนการคิดของบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพในบทบาทที่แตกต่างกันในช่วงโมรัลทอล์กบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจศูนย์คุณธรรมร่วมกับผู้ผลิตรายการซูเปอร์ฮันเดรดประกาศยกย่องบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง21บุคคลจากรายการซูเปอร์ฮันเดรดอัจฉริยะเกินร้อยการเล่นเกมสร้างการมีส่วนร่วมตอบคำถามคุณธรรมจากผู้เข้าร่วมงานทางออนไลน์ชมมินิคอนเสิร์ตจากไข่มุกรุ่งรัตน์พร้อมพูดคุยเรื่องคุณธรรมวิถีใหม่ในฐานะสาวอาสากู้ภัยที่เป็นต้นแบบของแรงบันดาลใจให้ใครๆก็ทำได้การรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคุณธรรมของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-19 ปี 2564 เปิดเวทีห้องย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขององค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐรับฟังข้อเสนอจากหน่วยงานและกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด77จังหวัดและ20กระทรวงได้ข้อเสนอการขับเคลื่อน7เรื่องพร้อมข้อเสนอต่อการทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2เครือข่ายภาคธุรกิจได้ข้อเสนอการขับเคลื่อน7เรื่องเครือข่ายองค์กรศาสนาได้ข้อเสนอการขับเคลื่อน5เรื่องเครือข่ายการศึกษาได้ข้อเสนอการขับเคลื่อน4เรื่องเครือข่ายสื่อมวลชนได้ข้อเสนอการขับเคลื่อน5เรื่องเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนครอบครัวและเด็กและเยาวชนได้ข้อเสนอการขับเคลื่อน7เรื่องกิจกรรมสำคัญในงานวันที่2ประกอบด้วยการแนะนำนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมองค์ความรู้และกรณีตัวอย่างความสำเร็จขององค์กรคุณธรรมต้นแบบในรูปแบบ Virtual Event Exhibition กว่า30บูธร่วมแลกเปลี่ยนความคิดดีๆเกี่ยวกับมุมมองและแรงบันดาลใจในการทำความดีภายใต้สถานการณ์สังคมไทยขณะนี้กับนักแสดงรุ่นใหม่เวทีอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายและข้อเสนอเชิงนโยบายภาพรวมทุกเครือข่ายจนเกิดข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง4เรื่องสำคัญที่สอดรับกับการแก้ไขปัญหาคุณธรรมของทุกเครือข่ายและแนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์โควิด-19 ของสังคมไทยโดยมีประธานกรรมการจัดงานและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมในฐานะเจ้าภาพหลักเป็นผู้แทนภาคีเครือข่ายส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมในวิถีใหม่และข้อเสนอแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่2ให้แก่นายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปส่งมอบให้กับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้ศูนย์คุณธรรมร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดพิธีประกาศรางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดปี2563จำนวน9ประเภทมีสื่อสร้างสรรค์ที่ได้รับการยกย่อง27ผลงานการจัดงานครั้งนี้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานกว่า 1,862 คนผู้เข้าถึงการจัดงานผ่านการถ่ายทอด Facebook Live กว่า 68,815 คนผู้แสดงความคิดเห็นถูกใจและแชร์ 4,091 คนสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่างๆกว่า30สื่อเพื่อเป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาที่ดีต่อกันว่าหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆจะนำองค์ความรู้จากการจัดงานและร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป